วัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาครับวันนี้เราจะพาไปดูรถเจ้าบ่าวสุดเท่คันนี้กันครับเป็นรถโฟล์คเต่าเก่าคลาสสิกมากครับแบบเดิมๆเลยครับถูกนำมาเป็นรถเจ้าบ่าวของเจ้าบ่าวสุดหล่อของเราในวันนี้ครับคุณนพดลบุญเทพหรือคุณอุ๊ครับอยู่ที่หมู่2ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับวันนี้เป็นวันมงคลครับเป็นวันแต่งงานของเจ้าบ่าวคุณอุ๊ครับพร้อมกับขบวนกลองยาวคณะกลองยาวลูกทุ่งสามัคคีครับที่มานำหน้าครับนี่ครับดูครับเท่ไหมครับนำรถโฟกเต่าเก่าแบบเดิมๆทั้งคันแล้วครับมาตกแต่งเป็นรถเจ้าบ่าวครับมีลูกโป่งบนหลังคามีช่อดอกไม้สีชมพูที่หน้ารถครับโอ้โหเท่จริงๆครับวันนี้ครับรถเจ้าบ่าวคันนี้ครับจะแห่ขันหมากไปที่บ้านเจ้าสาวที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาโน่นแหละครับนี่ครับเจ้าบ่าวนั่งแล้วครับในรถโฟกยิ้มครับเจ้าบ่าวครับวันนี้ตื่นเต้นครับนี่มั่นใจชู2นิ้วแล้วก็เพื่อเจ้าบ่าวชูด้วยครับเอาให้มั่นใจกันไปเลยครับขบวนออกจากบ้านที่ตำบลคลองแหในเวลาประมาณ 7:30 นที่ผ่านมานี่แหละครับไปที่บ้านของเจ้าสาวครับที่บ้านวัดจันทร์ครับตำบลวัดจันทร์อำเภอสทิงพระครับนี่มาพร้อมกับคณะกลองยาวลูกทุ่งสามัคคีครับนำหน้าเลยครับตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่มาเลยครับวันนี้วันดีครับเจ้าบ่าวใช้รถโฟกเต่ากันเก่าแบบคลาสสิกนี่แหละครับมาเป็นรถเจ้าบ่าวนี่ก็เป็นขบวนขันหมากครับของทางญาติฝ่ายเจ้าบ่าวนี่แหละครับที่จะเดินทางไปพิธีเข้าขันหมากครับที่บ้านของเจ้าสาวครับดูครับคือตั้งแถวกันแล้วครับจะไปกันแล้วครับนี่ครับวันนี้เป็นงานมงคลครับเป็นงานดีครับเป็นงานแต่งงานของคุณอู้ครับนพดลบุญเทพครับส่วนเจ้าสาวก็คือคุณวันวิสาแสงมณีครับหรือคุณสาครับอยู่ที่อำเภอสทิงพระนั่นแหละครับนี่ก็คือญาติพี่น้องเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ครับกลองยาวบรรเลงนำหน้ากระบวนขันหมากเข้ามากันแล้วครับญาติพี่น้องครับวันนี้มากันพร้อมเพรียงเลยครับนี่เป็นบรรยากาศตอนที่ออกจากบ้านของเจ้าบ่าวนะครับในตำบลคลองแหครับนี่ครับดูสิครับเท่มากคลาสสิกมากชอบจริงครับโอ้โหออกไปเลยครับนำหน้ามาเลยครับขบวนเจ้าบ่าวรถโฟกเต่าสุดคลาสสิกคันนี้ครับไปแล้วครับมีเจ้าบ่าวนั่งไปข้างหน้าครับกับเพื่อนเจ้าบ่าวครับและก็ญาติญาติครับสวยจริงๆครับเท่มากครับชอบจริงๆเลยครับดูความเก่าสิครับโอ้โหสีถลอกขึ้นสนิมนี่โอ้โหสุดคลาสสิกครับไม่ต้องทำสีเลยครับเดิมๆเลยครับคันนี้แทบจะเดิมๆทั้งคันครับเริ่มไปแล้วครับถอยย้อยออกจากบ้านเจ้าบ่าวไปแล้วครับเจ้าบ่าวก็นั่งคู่แม่สบายใจเลยครับนี่ครับเป็นขบวนเจ้าบ่าวรถโฟกเต่ากันเก่าคลาสสิกเก๋ไก๋โอ้โหได้หมดเลยครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าบ่าวนะครับถึงแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงเอารถโฟกเต่าโฟกเก่าคันนี้ล่ะครับมาเป็นรถเจ้าบ่าวครับเขาบอกว่าเป็นรถในฝันเลยครับว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานเนี่ยต้องเอาจริงๆมันชอบส่วนตัวรถเจ้าบ่าวครับชอบครับฟังครับชอบแล้วก็อยากได้มาตั้งนานแล้วคือถ้าเกิดแต่งงานเมื่อไหร่ก็จะเอารถเต่าเลยครับมาเป็นรถเจ้าบ่าวนะครับเราตั้งปณิธานไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับผมคิดไว้นานแล้วครับแล้วอันนี้ก็เราไปซื้อมาเพื่องานนี้เลยไหมหรือว่ามีก่อนหน้านั้นแล้วของเพื่อนเพื่อนของทีมงานครับผมคลาสสิกของมันอ่ะก็สวยมันทรงมันอมตะครับต่อร้อยมันเก่าแค่ไหนมันก็ยังดูคลาสสิกครับครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องเครื่องรางของขลังความรักยืนยาวอะไรใช่ไหมก็อันนี้คือชอบส่วนตัว